มาดูนะครับคลิปที่2ของพี่นานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเรื่องระบบเกียร์กันนะครับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้นะครับกรุณากดติดตามนะครับท่านจะได้ดูว่าใครสอนถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูทั้งหมดนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพี่นาดูในเรื่องของภายในรถยนต์นะครับระบบเกียร์เอาเข็มขัดมารัดด้วยนะครับตอนนี้เราทําให้แบบว่าพร้อมที่จะขับรถนะครับดึงเบาๆมาพาดไปข้างหน้าครับไม่ใช่พาดคอโอเคเสียบลงไปเลยโอเคครับด้านซ้ายนะครับถ้าเราจะซ้อมกันซ้อมเกียร์เราต้องเหยียบคลัตช์ให้สุดทุกครั้งอย่าปล่อยคลัตช์นะครับถ้าปล่อยรถมันจะกระเด้งนะครับข้างหน้าอ่ะมือจับที่เกียร์ครับเท้าเหยียบลงไปที่คลัตช์นะครับเท้าขวาวางบนเบรกครับเท้าขวาวางบนเบรกโอเคเหยียบให้สุดไว้นะครับคลัตช์โยกซ้ายขึ้นบนนะครับเป็นเกียร์หนึ่งอ่ะโยกตามที่ผมบอกโยกซ้ายชิดซ้ายขึ้นบนชิดซ้ายขึ้นบนโอเคครับถูกต้องแล้วก็ลงมาที่เดิมครับเป็นเกียร์ว่างเกียร์ว่างครับดึงลงมาเฉยนะครับไม่ต้องโยกไปหาที่ไหนนะเกียร์2ชิดซ้ายลงข้างล่างชิดซ้ายลงข้างล่างให้สุดนะครับให้สุดเอาใหม่ครับเอาให้ชัวร์กว่านั้นค่ะว่างซ้ายลงล่างซ้ายลงล่างให้มันลงล็อกนะถ้าไม่ลงล็อกมันอันนี้มันลงแล้วใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเกียร์มันสั้นใช่ไหมคะปล่อยเท้าก่อนครับเกียร์มันเข้ายากนะครับนานเห็นไหมว่ามันเอาใหม่เหยียบคลัตช์ลงไปเนื่องจากว่ามันเป็นรถมือสองครับตอนนี้เราต้องมาทำความคุ้นเคยกับมันเพราะเป็นรถที่มันไม่ใช่ของเราค่ะรู้ว่ามันเหมือนตอนนี้คือรถได้ดับไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรายังเป็นเกียร์ที่รุ่นเก่าแล้วมันค่อนข้างเข้ายากนะครับสำหรับเกียร์มือสองนะครับรถที่ใช้งานมานานนะแต่พี่นาตอนนี้เป็นรถของตัวเองถ้ารถมันดับนะครับพี่ต้องเช็คเกียร์ว่างก่อนนะครับเอาลองโยกดูมันจะโยกง่ายๆนะครับแล้วสตาร์ทได้เลยครับเหยียบคลัตช์ลงไปด้วยจะได้ป้องกันตัวเองไว้สมมุตินะครับไม่ต้องออนนะคะครับหมุนไปข้างหน้าได้เลยมั่นใจกว่านั้นครับให้มันติดก่อนโอเคพอติดแล้วก็โอเคเลยจำเด้อถ้าเกิดว่าติดก็คือเบิร์นคันเร่งหน่อยคันเร่งหน่อยเร่งไว้เร่งเยอะๆให้มันสับระบบแก๊สก่อนโอเคครับโอเคปล่อยเลยปล่อยคลัตช์ได้เลยครับปล่อยให้หมดเลยไม่ต้องไปทำช้าๆนะครับปล่อยให้หมดถ้าคือว่าถ้ามันถูกอยู่แล้วมันก็ปล่อยให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับระบบเกียร์ก่อนแต่ตอนนี้นะครับเราได้ซ้อมไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ไล่เกียร์ใหม่เลยครับเหยียบคลัตช์ครับถ้าอยากเข้าเกียร์ง่ายตอนซ้อมจะต้องเหยียบคลัตช์ด้วยนะไล่เกียร์ครับพูดด้วยว่าต้องทำยังไงตัวเองจะจำได้เริ่มเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งชิดซ้ายขึ้นบนชิดซ้ายขึ้นบนดีครับว่างว่างเกียร์สองเกียร์สองชิดขวาลงล่างพูดผิดแล้วพูดผิดแล้วโทษทีค่ะเกียร์สองชิดชิดซ้ายลงล่างชิดซ้ายลงล่างโอเคถูกต้องครับว่างดีเกียร์สามขึ้นบนขึ้นบนตรงกลางไม่ต้องพูดคำว่าตรงกลางเดี๋ยวมันจะเพี้ยนค่ะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าเอาเป็นว่าเกียร์สามขึ้นบนเกียร์สี่ลงล่างพูดแค่นี้ค่ะว่างเกียร์สี่เกียร์สี่ล่างโอเคว่างห้าชิดขวาชิดขวาขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็ว่างเกียร์ถอยเกียร์ถอยยังไงชิดขวาลงล่างโอเคครับดีครับแล้วก็ว่างทำให้ถูกว่างครับยังไม่ว่างโอเคค่ะตรงนี้เป็นรถเราเองเราจะต้องซ้อมให้เขาจะปล่อยคลัตช์ก่อนตอนนี้ทุกครั้งที่จะมาซ้อมเกียร์เนี่ยเราจะต้องเหยียบคลัตช์เพื่อให้การเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับค่ะซ้อมไปครับเหยียบคลัตช์เกียร์หนึ่งชิดซ้ายขึ้นบนหนึ่งแล้วก็ว่างเกียร์สองชิดซ้ายลงล่างแล้วก็ว่างเกียร์สามขึ้นบนแล้วก็ว่างเกียร์สี่ลงล่างแล้วก็ว่างเกียร์ห้าชิดขวาแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็ว่างก็ชิดขวาแล้วก็ลงล่างโอเคครับพอแล้วครับโอเคพอแล้วหลักสูตรเกียร์อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูวิดีโออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขับแล้วเอากุญแจเสียบเข้าไปในช่องครับหมุนไปตำแหน่งออนรอสตาร์ทครับให้ระบบไฟขึ้นก่อน